แล้วก็นั่งตรงเมื่อวานนี้คุณครูนำเสนอเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะอักษรนำวันนี้ยังร้องได้ไหมคะได้ได้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ร้องได้วันนี้ก็ต้องร้องได้ร้องแล้วก็ต้องคิดตามด้วยอ่ะตอนนี้นั่งตรงไปพบกับเพลงอักษรนำค่ะปรบมือตามจังหวะได้เพลงนี้มีทำนองลอยกระทงนั่นเองเอาอักษรนำจำเอาไว้แต่ว่าที่สำคัญนักเรียนห้องนี้ปบจังหวะเป็นไงไม่ตรงจังหวะแปลกเนาะแปลกแต่จริงใช่ไหมณัฐวุฒิพยายามสิคะเขาบอกคนที่ฟังเพลงแล้วปรบมือไม่ตรงจังหวะนั้นจะเป็นคนที่เวลาเรียนก็จะไม่ค่อยเข้าใจพยายามนิดนึงอักษรนำจำเอาไว้พยัญชนะต่างมาร่วมใช้สระเดียวกันจ้าคน 3-4 คนที่ปรบมือไม่ตรงจังหวะคนที่ปรบมือไม่ตรงจังหวะมักเขาบอกว่ามักจะเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกแล้วก็บวกเลขไม่เป็นคูณเลขไม่ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ลองถามตัวเองดูนะอ่ะจากบทเพลงเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าอักษรนำจำเอาไว้ในคำไทยมีหลายอย่างพยัญชนะอ้างว้างต่างมารวมใช้สระเดียวกันแสดงว่าอักษรนำนั้นเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้กี่ตัว2ตัวแล้วก็ใช้สระเดียวกันใช่ไหมคะต่างมาร่วมใช้สระเดียวกันเช่นคำว่าอะไรหนาหนีหนูอะไรอีกอย่าอยู่อย่า
อย่างอยากอย่าอยู่อย่างอยากอะไรอีกอะไรอีกจำไม่ได้แล้วอ้าวจำไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้คุณครูนั้นจะมาสรุปให้นักเรียนฟังว่าอักษรนำที่ว่านะคะเป็นเช่นไรแล้วก็แต่ละประเภทที่เรากล่าวกันเมื่อวานนี้ว่าแบ่งออกเป็น3ประเภทนั้นเป็นเช่นไรตอนนี้ทุกคนนั่งตรงอ่านความรู้บนจอโทรทัศน์พร้อมกันค่ะอักษรนำนะคะประเภทที่1อักษรนำประเภทที่1เป็นอักษรนำที่มีอะไรอ่านพร้อมกันมีหอนำงอยอนงอยอยเช่นแม่หอถามนิดนึงก่อนว่าอักษรหอนำงององงูยอหญิงนอนูนอหนูไม่ใช่นอนูนอหนูมอม้ายอยักษ์ลอลิงวอแหวนเป็นคำเป็นพยัญชนะไม่ใช่เป็นคำนะคะขอโทษเป็นพยัญชนะที่อยู่ในหมู่อักษรใดนะหมู่อักษรยังไม่ทิ้งนะอยู่เป็นพยัญชนะที่อยู่ในหมู่อักษรใดงองูยอหญิงนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนอยู่ในหมู่อักษรใดคะฮะงูใหญ่ใช่ไหมเพื่อนบอกว่างูใหญ่นอนอยู่เดี๋ยวคุณครูขอโทษทีคุณครูตกพยัญชนะไปหนึ่งตัวคุณครูขออนุญาตเพิ่มครูตกอะไรไปคะอ้ออ่างเหรอใช่อ้ออ่างเหรอครูตกอะไรนอนเอนกับหนูนอนหนูมียังมีแล้วเนาะแต่ที่ตกไปไม่ใช่นอนเอนมาค่ะมาดูใหม่เลยตัวอะไรเพิ่มมาคะรอเรือรอเรือใช่ไหมคะคำเหล่านี้เป็นคำที่อะไรพยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะที่อยู่ในหมวดสอนตามอะไรด้วยตำเดียวนะคะนักเรียนขาจำเอาไว้อักษรนำนั้นไม่ว่าตัวอะไรจะมานำก็ตามแต่ตัวที่อยู่ข้างหลังต้องเป็นอักษรตำเดียวมานำอักษรตำเดียวนะคะเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรเพื่อให้อ่านออกเสียงเป็นไงให้เสียงสูงขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผันได้ครบกี่เสียงนะที่เราเคยเรียนผันให้ได้ครบ5เสียงใช่หรือไม่ลืมหมดแล้วคืนครูมิ้งหมดแล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างคำว่าแหวนสะกดคำว่าแหวนสิคะหอวอแอนอแหวนเราจะสะกดเรียงแบบนี้ก็ได้หรือจะสะกดว่าหอนำวอเห็นไหมพอสะกดว่าหอนำวอรู้ทันทีเลยว่าหอไปนำวอแหวนแสดงว่าคำนี้เป็นอักษรนำใช่ไหมคะหอนำวอแอนอแหวนหรือหอนำมออนอหมอนนะคะแต่บางทีถ้าสะกดเพื่อออกเสียงเขาบอกว่าให้สะกดว่าวอแอนอแหวนหมออนอหมอนเห็นไหมอันนี้สะกดเพื่อการออกเสียงนะคะแต่ส่วนใหญ่ครูมิ้งเมื่ออยู่ป.3 มักจะให้สะกดเพื่อการเขียนก็คือสะกดเรียงเลยหอวอแอนอแหวนหรือหอนำวอแอนอแหวนก็ได้ไม่ผิดนะคะหรือยกตัวอย่างต่อไปคำนี้อ่านว่า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 เห็นไหมคะถ้าไม่มีหอมาอ่านมานำอ่านว่าหนาวมีหอมาเป็นหนาวไม่มีหอมานำอ่านว่าเหนียวมีหอมานำอ่านว่าเหนียวไม่มีหอมานำอ่านว่าลวงมีหอมานำอ่านว่าหลวงไม่มีหอมานำอ่านว่าอ่านว่ายกใช่ไหมดูบนโทรทัศน์ด้วยไม่มีหอมานำอ่านว่ายกถ้ามีหอมานำอ่านว่าโยกอ่านว่าโยกไม่มีหอมานำอ่านว่านังมีหอมานำอ่านว่าหนังมีไม่มีหอมานำอ่านว่าลังมีหอมานำอ่านว่าเข้าใจไหมคะเห็นไหมเสียงมันจะออกต่างกันนะหรือยกตัวอย่างอีกคำนี้อ่านว่า
หมายคำนี้อ่านว่า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 นะคะไม้หมูหงายแงนหญิงย่าคำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำที่มีหอนำนะคะเข้าใจแล้วหรือยังมีอีกไหมคำแบบนี้มีอีกไหมลูกมีอีกไหมคำที่มีหอนำอีกไหมมีอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นเท่านั้นต่อไปประเภทที่สองประเภทที่หนึ่งไปแล้วนะคือมีหอนำนำอะไรนำอักษรต่ำเดียวต่อไปก็เช่นกันมีอะไรคะมีอนำยอมีสี่คำได้แก่ยาอยู่อย่างอยากได้แก่ยาอยู่อย่างอยากได้แก่ยาอยู่อย่างนะคะคำนี้เราก็ถือว่าเป็นคำอักษรนำอะไรนำอะไรอ้ออ่างนำยอยักษ์นั่นเองเวลาอ่านออกเสียงอ่านว่ายออายาเอกยาก็ได้หรือยอหอยอยอใช่ไหมอายาเอกยาหรืออนำยออายาไม่เอกยาก็ได้ไม่ผิดเข้าใจไหมคะมีอยู่4คำอันนี้คืออักษรนามประเภทที่2นะมีแค่นี้เองนะคะมีอยู่4คำแค่นี้เองอย่าไปนะเธอจงอยู่ที่นี่นะเธอจงอยู่อย่างมีความสุขนะเธออยากมีความสุขหรือเปล่าเห็นไหมใช้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเคยใช้ไหมเคยนะคะอ้าวต่อไปประเภทที่3เขาบอกว่าอักษรนามประเภทที่3นั้นจะต้องมีอะไรอ่านพร้อมกันพยัญชนะต้นประเภทที่3นั้นมีพยัญชนะต้น2ตัวผสมในสระเดียวกันผสมอยู่ในสระเดียวกันแบ่งออกเป็น2ลักษณะนักเรียนนึกถึงคำควบกล้ำไหมคำควบกล้ำแบ่งเป็น2ประเภทคือควบแท้กับควบไม่แท้ควบไม่แท้แบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันใช่ไหมคะที่มีอะไรนะมีอะไรควบไม่แท้มีพยัญชนะต้นทรอออกเสียงเป็นสอแล้วก็มีพยัญชนะต้น2ตัวแต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงเพียงตัวเดียวเช่นคำว่าจริงใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันมีพยัญชนะต้น2ตัวผสมในสระเดียวกันมี2ลักษณะจำไม่ดีลักษณะที่1คือพยัญชนะเสียงอักเสียงอที่ต้องมีหอนำเวลาออกเสียงเวลาออกเสียงพยางค์แรกนั้นจะออกเสียงอะกึ่งเสียงแต่เวลาเขียนมีไหมมีรูปสระอะไหมคะไม่มีและพยางค์ที่2นั้นเวลาอ่านออกเสียงจะต้องมีหอเหมือนมีเสียงหอมานำทำให้เสียงนั้นเป็นไงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะเฉพาะเวลาอ่านออกเสียงแต่เวลาเขียนมีไหมมีรูปอะไหมคะไม่มีมีรูปหอไหมคะไม่มีแต่อ่านออกเสียงนั้นมีออกเสียงแล้วก็ออกเสียงหอด้วยเดี๋ยวไปยกตัวอย่างว่าอะไรแต่ตอนนี้มาดูก่อนลักษณะที่2เขาบอกว่าพยางค์แรกพยางค์แรกออกเสียงอะครึ่งเสียงและพยางค์ที่2ไม่มีหอนำก็คือไม่ต้องออกเสียงเป็นหอนำก็ถือว่าเป็นอักษรนำเช่นกันเข้าใจไหมคะเข้าใจเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะตัวอย่างที่หนึ่งที่บอกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่พยางค์แรกใช่ไหมคะบอกว่ามีพยัญชนะต้น2ตัวผสมสระเดียวกันมีพยางค์แรกออกเสียงอะถึงเสียงพยางค์ที่2มีหอนำนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวจำเอาไว้เมื่อไรที่เห็นคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวคำนั้นต้องเป็นคำอักษรนำที่สำคัญเวลาอ่านออกเสียง